Bounce ผู้ชมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้คลิปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ผ่านเช่นเคยนะวันนี้ก็มาแคสเกม Roblox กับในแบบที่มีชื่อว่า Unblocking Simulator นั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยคือความจริงเราจะมาลองดูที่ใหม่นะความจริงเขาอัปเดตมาตั้งเนี่ยเขาอัปเดตมาเพื่อนมาเมื่อวันที่เมื่อวานเขาเด็ดเมื่อวานนะซึ่งเขาเพิ่มที่ใหม่มา3ที่ซึ่งอัปเดตที่แล้วกูยังเข้าไม่ได้เลยสุดยอดคือเขาสร้างมาได้เดือนนึงแล้วนะสุดยอดไปเลยว่าเกมนี้อันนี้จะเป็นชั้นมันกันโอเคใหม่ผมน่าจะใช้ได้ไอ้ยูเวนไม่ได้ค่ะต่อไปเราจะลองไปดูที่ใหม่กันซึ่งมันก็จะมีแต่แคดดี้แลนด์นะเนี่ยเรื่องแคดดี้แลนด์ใช้เงิน200ยินเลียนซึ่งผมจะลองไปดูนะว่าจะเป็นยังไงนะเวลาฟาร์มนานมากหนูว่าผมต้องฟาร์ม1ทีเนี่ยนะซึ่งไอ้นั่นน่ะคือมันต้องนับการกับการที่ผมไปเปิดกล่องด้วยนะคือแบบว่า1วัน1บิลเลียนเนี่ยผมต้องเปิดกล่องมา2หรือ3รอบแล้วดูเพชรที่กูตอบเพชร720กูเหรอกูยอมไปอัพหมวกดีกว่าแล้วดิเป็นตรงดาบใหม่อ๋อนี่ไงนี่ไงที่ใหม่นี่เนี่ยที่ใหม่โอ้ my god 20บิลเลียนยังรู้สึกยังไม่มีใครเข้าไปถึงได้อะไรเนี่ยคือกล่องนี้จะเปิดก็ต่อเมื่ออะไรอ่ะเขาต้องช่วยกันให้ครบ800ล้านเหรอซึ่งผมยังไปไม่ได้แต่กล่องพวกนี้มันราคามันเท่าไหร่เดี๋ยวลองกล่องนี้ดูก่อนโอ้กล่องเล็กก็แม่งเกือบ 1,000 บิลเลียนเลยถ้ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยไอ้นี่ก็ถ้าเทียบก็เหมือนกับพวกก็แบบว่ากล่องขนาดใหญ่ของดาบที่แล้วซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนมาคุณผู้ชมผมก็ถือว่าผมโชคว่าผมฟาร์มหนักเลยไฟของฟังผมไม่เปิดดูดิโอ้โห400ล้านนี่กูคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าดาบผมนี่กระจอกไปเลยนะผมต้องการดาบใหม่ไอ้เพื่อนเรามาช่วยกันหน่อยกล่องนี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าแกะนานอยู่นะทำไมเขารู้สึกว่าเขาควรจะมีดาบใหม่มั้งดูดิดาบเขาเท่จังเลยอ่ะดูดิมีหมวกไหมอยากได้หมวกเงินโอ้ทำไมไม่ได้400ล้านขอแก่ได้หมวกก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปดูพวกดาบซึ่งอยู่ข้างบนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเห็นคนไม่ได้เขาถือดาบออกมาด้วยข้างบนน่าจะมีดาบเพราะว่าดูดิเห็นไหมมันเหมือนมีอะไรแบบว่าเหมือนแอร์มันเป็นแบบที่ตั้งช่วยไม่อยากผมว่ามันต้องมีดาบอะเชื่อไหมแล้วก็ตอนที่ผมได้ของแบบเซเดอรี่โอ้ดูอันนี้ยังไม่นับกับการที่ผมเอาไปขายหลายรอบด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็ดีเจเนอรี่เขาตัดก็เท่ากันนะแต่ว่าผมไอเนี่ยมันเท่กว่าเป็นไอเจ้าพายไอจีเนียมันเท่กว่าแต่เมื่อไหร่กูจะได้หมวกที่ใหม่นี้นี่ไงหมวกระดับแลเป็นมิวยัมมี่โอ้โหแม่งเพชรโอ้โหก็เยอะเลยยัดเข้กูยอมอัพหมวกดีกว่าโอ้โหดูผมกดรัวๆโอ้โหดูมันเท่าไหร่โอ้โหแม่งไหนดูดิ536ค่าตัดกดตัด OP ยัดเข้โอ้ my god โอเคได้หมวกมาแล้วผมว่ามันควรไปกระเป๋านี่ไงถ้าเป็นหมวกกูจะอันนั้นจำลองการแกะกล่องไม่มีหมวกต่อไปตรงนี้เทเลพอร์ตไปที่สปอนอ๋อนี่ไงเนี่ยกลายไปอีกที่หนึ่งซึ่งมันอยู่ตรงนี้โอ้ดาบมันโคตร OP อ่ะดูดิโคตรเท่เลยดาบเนี่ยแต่รู้สึกผมจะซื้อไม่ได้นะเพราะมันขึ้นเป็นสีแดงถ้าซื้อดำจะขึ้นเป็นสีขาวดูดิโอ้ my god grass blade เหมือนดาบแบบพวกพื้นหญ้า1 trillion ค่าสตัทดาเมจ 10,000 รีโหลด 1.3 โอ้โหยิ่งที่ดาบพวกนี้มัน OP เกินไปว่ะ Dragon Slayer ไม่ใช่ Dark Slayer ที่อยู่ในอาร์ตไม่ใช่ดิอยู่ใน ROV ด้วยทุยไม่ใช่แล้วที่ใหม่มีแค่นี้ใช่ไหมเขาบอกว่า6 new weapon แล้วก็สัตว์ใหม่12ตัวอย่าบอกนะว่าผมดูตรงแล้วน่าจะเป็นที่นู้นดูดิผู้ชมเห็นอะไรลางๆไหมอ่ะนั่นน่ะนี่มันที่ enchant ไม่ใช่เหรอแล้วสัตว์เลี้ยงอ่ะอ๋อสัตว์เลี้ยงจะมาทางนี้ใช่สัตว์เลี้ยงมาทางนี้ชัวร์เลยดูดิมีไข่ตั้งวางตัวไว้อยู่
โอ้โหแม่งผมอยากไปเลยแต่ราคาแม่งโอ้โหแพงเกินอ่ะซึ่งตรงที่เอ็นชาร์ปตรงนี้รู้สึกจะเป็นแบบน่าจะแบบว่าคนเราเยอะขึ้นนะเพราะเป็นรูปแบบมันไฮเทคมากผมไม่รู้ว่าจะมีใครมาถึงตรงนี้หรือเปล่านะแต่ผมมาถึงแล้วซึ่งเกมนี้เนี่ยจะให้ระบบเสร็จมากเพราะว่าของเม็ดตัวผมเนี่ยเปิดฟ้ามากคือถ้าหากผมไม่ทำอะไรผมก็ต้องเอาไปขายอ่ะเต็มคือตอนที่ผมยังไม่ได้ดาบนี้มาเนี่ยคือไอ้ดาบมันมีเลี่ยนเนี่ยคือผมเนี่ยฟาร์มแบบโอ้โหไม่กูอยากได้หมวกใหม่มากคือแบบโคตรเกลือแต่พอผมได้นี่มาไม่ได้หมวกก็ไร้ประโยชน์เอามาดูเราจะมาเปิดขายนี่กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมนี่ผมยังไม่เคยเปิดเลยเนี่ยนี่โอ้โหเปิดกันเลยดีกว่าอย่าเสียนาฬิกาฟองแรกปึ้มอะไรเนี่ยเอลทูบิสเหมือนโอ้โหมันโอ้โหยัดเท่ไหนดูดิมันระดับอีปิกซึ่งมันดีกว่าไอ้สตาร์เพชรกูสตาร์เพชรกูต้องโหดเพราะผมไม่ได้เจเนอรี่ไงคือผมอยากได้กอตตี้กับไอ้นี่มากอะไรอ่ะมันสี่ตัวเป็นลูมินาตินี่มันสี่มันสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยดูดิผู้ชมดูถ้าคุณชมได้ดาบ60บิลเลียนมาเนี่ยของพวกนี้ถือว่าอีซี่มากอะแล้วพอผมไปเจอที่ใหม่ปุ๊บรู้สึกดาบมีตกขั้นไปแบบต่างระดับเลยทีเดียวเป็นดาบกูซึ่งว่าดาบมันก็อามาติก็โอพีแล้วผมไม่อยากคิดว่ากล่องตรงนู้นจะไปยังไงนะเพราะแค่กล่องตรงนี้กูก็ยังเทไม่ไหวแหละเดี๋ยวขอแกะจนกว่าจะได้ของดีๆแล้วกันซึ่งอยากจะบอกว่าของในเกมเนี้ยผมไม่ได้ทุกชิ้นนั่นเนี่ยที่ผมเกือบได้ทุกชิ้นคือพวกเนี้ยคือผมได้หมดเว้ยยูเว้นสายก็อตตี้กับงูแบบเนี้ยว่ามันหายากเกินซึ่งได้หาใครได้เนี่ยน่าจะพูดโอพีแต่ดูตรงนี้ดิโอ้โหซึ่งของกลับแรงขึ้นมากับอินดี้ไม่มีคอมมอนไปเพื่อนอย่าแย่งลบใกล้แก่เสร็จแล้วหูบอกไงระดับแรเป็นไวท์ทีมเหรอเป็นไวท์ทีม what the heck โอ้โหแม่งเลือก537เยอะกว่านี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถอดนี่ออกไปไอ้ช้างเนี่ยเพิ่งได้มาไม่นานเองนะเนี่ยเกมนี้นี่ต้องเอ็นช้างตอนนี้เลยเพราะมันเป็นแบบโอ้ดีมากช้าขอแสดงความเสียใจด้วยช้างน่าอยู่กับเราไม่ได้เจ็บตั้งแต่โอ้โหคือผมไม่อยู่คือผมเจอมันแค่แต่นั้นก็ไม่เจอแล้วโอ้โหแม่งเกิดอะไรโอ้โหแม่งเป็นพันเพชรผมสามารถเปิดได้อีกฟองนึงผู้ชมรุ้นด้วยว่าผมจะแจ็คว่าผมจะได้เกลือหรือเปล่านะในคลิปนี้ที่ผมไม่ได้เกลือมาก่อนเพราะอะไรกูทูทูทูริกูมีกูไม่ใช่ราชาเกลือแบบอิติตี้หรอกกูบอกเลยกูต้องเอาก็อดดี้เว้ยYou can ไอ้ shit กูต้องเอามันไปแปรรูปว่ะเอาไว้ทีหลังแล้วกันคือไอ้ตัวเนี้ยตอนมันเหมือนเทเจอร์ไม่โหลดอะดูดีเนี่ยแบบว่าแบบไอ้ตรงวงๆตัวเนี้ยมันแบบว่ามันไม่ได้โหลดมันโหลดแค่ตัวมันก็เลยแบบเทเจอร์แปลกๆไปเล็กน้อยเดี๋ยวก็จะเห็นได้จริงๆเราลืมนี่เกมนี้ผมติดใจก็สายเอฟเฟกต์แล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแต่ยังไม่ชอบที่สุดแต่ก็คงทำอีกนานแหละเพราะว่าเกมนี้มันข้ามมาได้แค่เดือนหนึ่งถ้าหากว่าข้ามมาเป็นปีแล้วไม่มีระบบเทรดก็จะหูว้าเวอร์นะผู้ชมก็ผมมีคำถามอย่างนี้คือผมแดงผมสีน้ำเงินหรือว่าผมเขียวเนี่ยมันเข้ากับตัวละครผมอะผมไว้ถึงในระบบที่ไฮสคูลนะโอ้ชื่อของใหม่นี่เดี๋ยวแม่งมันก็ไม่ใส่เจ้าเนี่ยมีกระต้อนโอเคแปลว่าสัตว์โอเคว่าคลิปนี้ขอจบไปที่ก่อนกันใครชอบกดไลค์กดแชร์ไปเรื่องไม่บ่อยอย่างนี้ดูแบบต้นแบบใครชอบกดไลค์กดแชร์กดตามกันด้วยสับใครอยากจะเล่นคลิปนี้ตัวล่าก็แล้วกันนะสับไออัมบล็อกอินซิมูเลเตอร์เกมนี้ก็ถือว่าสนุกดีครับแต่ว่าผมเล่นไปเนี่ยคือเกมเนี่ยพอมาอัปเดตทีนึงปุ๊บผมก็เล่นยาวๆนะเพราะว่าทีใหม่แม่งโหดเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวตามคนอื่นไม่ทันนะตอนที่มีตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัตว์2ตัวที่กูเปิดได้มาไม่เกลือ
แต่กลัวเปิดไอ้คีย์แม่งกดยาก